ก่อนที่คนคนหนึ่งจะได้วีเนียร์หรือได้รอยยิ้มใหม่กลับไปเนี่ยเบื้องหลังนะครับเราจะมีการออกแบบถึงเรียกว่าสมาร์ทดีไซน์ให้กับคนไข้ก่อนซึ่งในวันที่เรามาปรึกษาหมอจะมีการตรวจอยู่แล้วนะครับว่าใบหน้าของเราเป็นยังไงรอยยิ้มของเราเป็นยังไงซูมอินเข้าไปดูที่ฟันนะครับว่าสัดส่วนเป็นยังไงบ้างยิ้มเห็นเหงือกมากน้อยแค่ไหนตำแหน่งของริมฝีปากเป็นยังไงแล้วหมอถึงจะมาออกแบบรอยยิ้มนะครับว่าเฮ้ยรูปร่างฟันทรงฟันความสมมาตรของฟันสีของฟันเนี่ยที่จะเหมาะแล้วก็จะโอเคกับคุณมากที่สุดจะเป็นแบบไหนซึ่งแผนตรงนี้เราจะรู้กันเลยนะครับว่าเราจะมีการเติมความยาวของฟันมากน้อยแค่ไหนแล้วที่สำคัญเราจะดูได้ว่าเราจะมีการตัดแต่งเหงือกมากน้อยแค่ไหนที่กี่ซีด้วยนะฟังดูทั้งหมดนี้แล้วเราจะต้องไปทำทั้งหมดนี้เลยไหมจริงๆแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจลงมือทำวีเนียร์จริงๆหรือว่าลงมือตัดเหงือกจริงๆเนี่ยเราจะมีการจำลองทั้งหมดนี้ให้คุณเห็นในช่องปากของคุณก่อนนะครับคุณจะได้มีประสบการณ์จริงๆแล้วได้เห็นจริงๆว่าเฮ้ยรอยยิ้มแบบนี้จากการที่เรามีการเติมให้ฟันยาวขึ้นที่ปลายฟันหรือเรามีการแต่งเหงือกให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราชอบไหมเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ไหมเราดูดีไหมเราพอใจกับสิ่งนี้ไหมแล้วถ้าคุณพอใจเมื่อไหร่เราถึงจะใช้ตัวนี้เป็นบลูพรินต์หรือเป็นตัวแกนสำคัญในการที่จะทำวีเนียร์ของจริงให้กับคุณครับสำหรับใครที่อยากได้รอยยิ้มใหม่อยากจะให้หมอมาทำสมาร์ทดีไซน์มาเจอกันที่สมาร์ทบ็อกซ์เซ็นเตอร์คลินิกได้นะครับ